ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของการประชุมแล้วนะคะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขกล่าวปิดการประชุมค่ะครับก็เราสัญญากันว่า 3:45 เราจะเลิกเนาะเพราะถ้าเราเลิกช้ากว่านั้นเราอาจจะไม่ได้ออกจากที่นี่มันก็ต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆเนาะที่เราอยู่กันมาจนกระทั่งถึงเวลานี้นะครับเราได้เรียนรู้เยอะมากนะครับถ้าทุกคนเชื่อว่านะเป้าหมายสุดท้ายอย่างที่หลายๆคนพูดเนี่ยมันคือสุขภาพดีสุขภาวะที่ดีของชาวบ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราทำอย่างไรก็ได้ทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะมีสุขภาพดีขึ้นไม่เจ็บไม่ป่วยรวมถึงพูดง่ายๆว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเป็นเป้าหมายสุดท้ายทีนี้แน่นอนวันนี้เราอาจจะอยู่กันคนละพูดง่ายๆบางส่วนก็สังกัดอบจ.บางส่วนก็สังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือแม้ว่าที่ไปก่อนก็สังกัดอบต.หรือเทศบาลก็ตามทีเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่กันแบบแยกส่วนไม่ได้แล้วนะวันนี้ซิงเกิลฮีโร่ไม่มีโมเดลนั้นสำหรับการแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนใดๆแล้วมันต้องร่วมไม้ร่วมมือกันสถานเดียวและถ้าเราเชื่อว่าการจะเดินให้ถูกเดินให้ดีเดินให้ได้ผลนั้นมันต้องมีหลักการมันต้องมีงานวิชาการมันต้องการหาอะไรก็ตามที่มาเป็นจุดที่จะทำให้เกิดการตัดใจสวทส.ยังยินดีนะครับที่จะประวัติตัวที่จะสนับสนุนเรื่องนี้ต่อไปนะครับโจทย์อะไรที่ท่านฝากไว้ทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวทีมงานก็จะไปดูว่าเราจะทำแต่ว่าไก่กับไข่นะครับบางทีมีโจทย์ดีๆหาคนทำแล้วคำตอบมาดีๆก็หาไม่ได้ง่ายนะครับแต่ก็เชื่อว่าถ้าช่วยกันจริงๆมันก็สามารถที่จะทำโจทย์ออกมาได้นะครับยังไงก็ตามต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะครับทาง HISVP นะครับทางทีมงานของสวส.ภายใต้แผนของอาจารย์แต้มนะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารทุกคนทั้งทุกๆส่วนที่เข้ามามีบทบาทในวันนี้นะครับทำให้เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนผมได้บอกทีมงานว่าวิดีโอตั้งแต่ตอนเช้านะขอให้ตัดเป็นท่อนๆนะครับแล้วก็เอาไปแขวนเผื่อว่าใครที่ไม่ได้มานะเราไม่ได้สามารถจะเชิญทุกคนมาได้หมดนะวันนี้เราไป 4,000 เศษๆนะคนคูณเฉลี่ย3คนก็หมื่นกว่าคน 20,000 คนนะรวมถึงคนที่อาจจะไม่ได้ไปจากเราแต่ว่ามาร่วมกันทำงานในเรื่องนี้ด้วยก็จะได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วเราก็เวลคัมนะครับมีความเห็นมีข้อเสนอใดๆไม่มีโอกาสพูดในห้องนี้เลยยินดีเสมอนะครับเพราะว่าเราก็เปิดกว้างในการที่จะรับฟังทุกท่านนะครับเพื่อจะช่วยท่านให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็ขอบคุณทุกท่านอีกทีนะครับแล้วก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับขอบคุณครับ